อย่าปากแห้งคอยลักท้ายเราเราเห็ดแนวกินเห็ดแนวกินน้ำมือแรงให้เมียกินทอดไข่ดาวเบิ่งเบิ่งที่พาไปเบิ่งเลยไข่ดาวกินเฮ็ดหยังยืนกินอยู่เฮ็ดหยังวะไข่ดาวติดโอ้เฮ็ดตาเสียกเนาะพี่น้องโอ้ยซอดเนาะพี่น้องพี่น้องเฮ็ดหยังกินเนี่ยฮะมื้อนี้เฮ็ดหยังกินจ้าผัดกะเพราผัดกะเพราบ่ผัดกะเพรานี่โอ้ยอายเขาเจ้าอายเฮ็ดหยังไข่ดาวกับบ่งามมันติดกระทะงามปานนี้แหละมึงห้วยซอดไหมพี่น้องจ๋าอายมันจะอายเฮ็ดหยังเนาะพี่น้องเพิ่นอยากอายไข่ดาวจักหน่วยนี่พ่อสามหน่วยมันติดกระทะมันติดกระทะมันเละมันบ่เละดอกน้ำมือแรงมีตะเล้าเด้พี่น้องเฮ็ดแนวกินให้เพื่อกินเอาสุกหรือบ่สุกเอาซ้ำนั่นละอย่าสุกหลายไหนที่ไปลาดเขาไหนที่ไปห้อยซอดไหมที่พาไปย่างโอ้ทำบักคิกไว้ย่างส้มบันทุงน้ำมือแรงบ้านเพชรบ้านเพชรเนี่ยอากาศมันเป็นอบๆเอาด้วยพี่น้องแต่ว่าย่ามือเศร้านี่บรรยากาศดีดีย่ามือเศร้าบรรยากาศดีเขียวขจีอีกเล็กน้อยก็ได้เกี่ยวเขาแล้วพี่น้องจ๋าเกี่ยวเขาแล้วก็แรงแล้วเนาะทีนี้เนาะพี่น้องเนาะพุ่นได้ยินเสียงบอกกับผู้ออกพรรษาได้มื้อนี่ผู้ใดไปเฮ็ดบุญมีใครได้ไปทำบุญไหมคะวันนี้นี่ไปทำบุญมานะมืออื่นเนี่ยจะไปตักบาตรเทโวพี่น้องเดี๋ยวก็สิกอกข้าวสารอาหารแห้งซื้อม้ามงม้ามาเหี่ยงเนาะพี่น้องเนาะข้าวสารอาหารแห้งมืออื่นนี่ไปตักบาตรเทโวแต่เช้าอยู่ก้อนเมฆก้อนนี้ไหมนี่โฟกัสก้อนเมฆเด้อพี่น้องเนาะมางามงามไหมเพื่อว่าไหมเราก็ไปตักบาตรเทโวด้วยกันตักบาตรเทโวแล้วก็จะเป็นลอยกระทงกระถินโอ้หมูสับเพิ่นใส่พริกแห้งเด้พี่น้องเราใส่พริกแห้งเด้นี่เอาน้ำมันเกาเจ๊มาเป็นยังจะมาทอดไข่ที่ละจ้า มีแต่ตาหน่อยนะที่ทำกับข้าวตอนเย็นเอาน้ำหลายป่ะพ่อจ้าพ่อคุกคิดกับพ่ออะไรจ้ะพ่อได้ลาดคอไหมพ่อพ่อคว้าก่อนกระเพราหมูสับขอชุ่มหน้าตาพ่อคว้าเนี่ยจ้าเฮ็ดบ่คือหมูดอกพี่น้องเฮ็ดให้จะเมียกินนี่ล่ะกับลูกเฮ็ดให้คนอื่นกินบ่ได้แซ่บบ่ถือปากนะแซ่บคือเก่าจ้าแต่ว่าเพิ่นมักอย่างนึงที่เรานี่ครับน้ำมันสมแมนเจ้าก็หมูผัดน้ำมันสมเรานี่สุดยอดเลยครับน้ำมันสมใส่หมูนี่ใส่ยังแล้วแน่แล้วนี่บ่ทันได้ปรุงเครื่องมันบ่จ้าครับผมตึงแล้วตึงพอกว่าใส่อะไรบ้างคะใส่น้ำตาลนิดหน่อยครับน้ำตาลนิดหน่อยอันนี้อะไรคะผงปรุงรสนิดนึงผงปรุงรสค่ะใส่ไม่ใส่ก็ไม่ว่ากันนะครับค่ะถ้าเขาใส่ครบเครื่องมันก็แซ่บนะพี่น้องซีอิ๊วขาวนิดหน่อยน้ำมันหอยอ๋อใส่เยอะมันจะเค็ม
อันนั้นคนว่าน้ำมันหอยเจ้าตีนยี่ห้อใดคือเครื่องดีเจแกนร้อนเป็นแกนร้อนแม่พี่น้องมันบ่ค่อยเค็มดิมันจังประหยัดจ้าซื้อมาเป็นแกนร้อนเลยบ่ได้ซื้อดอกรูดเอาพี่น้องเอาบัตรสวัสดิการเป็นรูดเอาเซ็บแซ่บชิมดูค่ะแซ่บบ่รสชาติพอดีกินกับพริกน้ำปลาแซ่บบ่พี่น้องน่ากินมากค่ะใส่ถั่วใส่ถั่วใส่หอมหอมหัวใหญ่แค่นี้ก็ได้ผัดกะเพราที่แสนอร่อยแล้วจ้ะสมัยบ่มักใส่ซีอิ๊วดำเด้อพี่น้องผู้ใดสิใส่ก็ใส่รสชาติหน้าตาบ้านๆแต่รสชาติภัตตาคารนะคะพริกแกงเลยพริกแกงเลยบ่ใบกะเพราใบกะเพราเข้มข้นเข้มข้นเลยคุ้นเคยหอมเคยน้ำหูเขาไม่ต้องเปิดไฟเดี๋ยวมันกระสนลุงนี่แหละค่ะอาหารบ้านๆของเราแต่รสชาติไม่บ้านๆนะคะพี่น้องบรรยากาศบ้านนอกของเฮาค่ะประมาณนี้แหละพี่น้องทำเฮ็ดเสร็จแล้วเหรอคะนี่ค่ะนั่นเห็นเพื่อนพี่น้องเราบ่ได้เปิดไฟเด้เราก็เพราะว่านี่มันห่อนอยู่แล้วเฮาค่ะหมูสับเต็มเต็มอันนี้เฮ็ดบ่เผ็ดเท่าใดเพราะว่าแค่ว่ากินเผ็ดบ่ค่อยได้เดี๋ยวมันเสียบท้องเพิ่นมือขึ้นแต่เจ็บท้องแต่เฮ็ดพอดีเพิ่นถ้าเฮานั่นเฮากินกับพริกน้ำปลาเอาจ้ะถ้ามันเผ็ดขอบคุณที่ใส่ใจดูแลเฮาพี่น้องเนาะเห็นบ่จำไหมจำค่ะครับผมเดี๋ยวก็เก็บล้างถ้วยล้างจานโอเคครับจ้ะอยากอยากเห็นแต่เลยมุนนี้นี่ก็เรียนอยู่คุณบ้านนอกนะโอ้เบิ่งต้นขิงตะหน่อยขิงที่เพชรซื้อมาเพชรซื้อมาอันเฮ็ดเขามันไกลแม่ตะหน่อยเอามาฝังไว้นี่มึงสิล่ะเดี๋ยวเพชรดุมเบิ่งใบมันนี่พี่น้องใบขิงน่ะกินกะใบอ่อนมันกินกะอันอีหยังนะซุปเนาะไม่สมอันนี้ปลูกยังอีกปุ๊นี่นี่กระถางปลูกยังนี่จ้าบักแข้งโอ้เมื่อนั้นเพิ่นซื้อบักแข้งมากล้าบักแข้งซั่นบ่นี่ใบอ่อนๆใบอ่อนจังซี่กินกับซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ส้มเนี่ยพี่น้องเนี่ยแซ่บปานหยังมันแม่นขิงบ่นี่ก็นั่นนี่น่ะขิงที่ซื้อมาเฮ็ดอันเขามันไกลหั่นกินกับอันนั้นได้ซะกินได้ใบมันที่นี่แน่นอนพี่น้องเนาะเพชรกระท้ายของเพชรไปสิแล้วเนาะพี่น้องมีหยังก็อยากให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นได้ชมน้ำกันเดี๋ยวมาจิไปเวียนเทียนพระนี่นี่ไปเวียนเทียนจิไปได้บ่เนี่ยนี่นี่ก็ย่านเสียงกระโปกย่านเสียงกระโปกเดี๋ยวแต่ได้ยินเสียงตุ้มตั้มจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวนี่นี่นี่เป็นคนบ่มักเสียงดังไหมเป็นคนบ่มักอีหยังที่มันเสียงดังคือจังพอสตาร์ทรถเขาจุดกระโพงเสร็จนี่เนี่ยสิบ่มักเลยกะเดี๋ยวก็ร้อยกระทงเดี๋ยวก็สิได้พานี่เนี่ยร้อยกระทงอยู่หน้าบ้านเบิ่งต้นนี้ตัวหน่อยต้นมะม่วงเออต้นไอ้ต้นนี้หยังนี่ต้นบักเขียบต้นบักม่วงนี่ตัดตาดตายได้นี่ป่ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ้าพี่น้องเนาะกับข้าวบ้านๆแต่รสชาติไม่บ้านๆ นะคะไปก่อนจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งก่อนเมฆก่อนนี่ยังอยู่ไปก่อนค่ะสวัสดีจ้าพี่น้อง